สวัสดีค่ะเรามาแก้ไขอาการปวดหลังนะคะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะด้วยการฝึกโยคะกันค่ะในท่าฝึกโยคะหลายๆท่านะคะจะแก้ไขปัญหาอาการเหล่านี้ได้ค่ะเราเริ่มแรกเลยนะคะเรายืนให้มั่นคงเนาะไม่ต้องขาไม่ต้องกว้างมากแล้วก็ไม่ต้องแคบมากนะคะนำคำว่ายืนให้มั่นคงนั่นก็มั่นคงนั่นก็คือความห่างของเท้านั่นก็เกินสะโพกละนะคะคราวนี้ในแต่ละคนก็ดูในสภาพการยืนของตัวเองนะคะแต่ถ้าจะให้มั่นคงจริงๆก็คือยืนให้เท้าเนี่ยห่างกว่าสะโพกนะคะกว้างกว่าสะโพกแล้วมันก็คือจะไม่มีการล้มเด็ดขาดเนาะหลังจากนั้นนะคะเรามาปิดตัวกันค่ะเวลาที่เราปวดหลังก็คือเราปวดส่วนกลางของลำตัวในส่วนนี้นะคะการแก้ไขก็คือเราจะต้องบิดลำตัวไปนะคะคือต้องคลายเขาออกมาจากการที่เขาอยู่นิ่งๆเฉยๆต้องยืดต้องหมุนเขาขวาซ้ายต้องพักเขาได้ขึ้นลงหน้าหลังได้นะคะวันนี้นักจะมายืดคลายในส่วนกลางของลำตัวกันนะคะเราเริ่มแรกเลยนะคะเราประสานมือแล้วหงายฝ่ามือขึ้นเพดานในรูปแบบนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกนำพับค่ะนำให้พับลำตัวลงมาแล้วมือเนี่ยลงมาวางประมาณเท้าเราอยู่ที่การได้หรือไม่ได้ของแต่ละคนอีกนะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกลงพับลงมาได้แค่ไหนแล้วแต่เราพับไม่ได้ก็อยู่เท่าที่พับไม่ได้ตรงนี้เช่นบางคนตึงที่ตรงมุมแบบนี้นะคะก็อยู่ที่นี่ค่ะแต่เวลาเราขึ้นเราก็ยืดขึ้นไปให้สุดเช่นเดียวกันนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกเวลาที่ฝึกโยคะนะคะโยคะจะเน้นเรื่องการหายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่นำให้เข้าท่าเนี่ยนำจะให้เข้ากับลมหายใจนะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกลมได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โยคะจะให้เราคือถ้าเราฝึกบ่อยๆตัวเรายืดเหยียดได้ตัวเรามีความยืดหยุ่นเพียงพอเขาจะลงถึงพื้นค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะหายใจเข้าให้ลึกแล้วก็หายใจออกนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกตรงนี้ผู้ฝึกสามารถค้างท่านะคะอยู่กับลมหายใจตรงนี้ค่ะเวลาเราขึ้นหรือลงได้นะคะมากกว่าการหายใจเข้าออกแค่เพียงหนึ่งครั้งนะคะอาจจะอยู่ประมาณสมมติว่าอาจนำลมมาค้างเนี้ยอยู่ประมาณ3ลมหายใจแบบนี้นะคะหายใจเข้าให้ลึกคลายมือก่อนนะคะถ้าอยากจะวอร์มกล้ามเนื้อต่อไปก็ไม่ต้องคลายมือเพราะการที่เรายืดแบบนี้นะคะนั่นคือกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้ถูกใช้งานได้ถูกใช้งานก็คือมีการทำงานกล้ามเนื้อมัดเล็กทำงานนี่คือเสน่ห์ของโยคะอีกอย่างนึงค่ะมีการทำงานก็คือความแข็งแรงจะเกิดจากภายในร่างกายออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ต้องค่อยๆ อธิบายกันในส่วนของการฝึกโยคะเนาะเมื่อกี้เราพับลงยืดขึ้นพับลงยืดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มขวาซ้ายบ้างเหมือนเดิมค่ะการยืนเหมือนเดิมนะคะยืนในท่าแบบที่นำบอกเนาะของนำก็คือจะยืนความกว้างของเท้าก็จะเลยสะโพกมานะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกเอียงขวาหายใจเข้าหายใจออกเอียงซ้ายก็คือทำทั้งด้านขวาและซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆออกเข้าและออกอันนี้นะคะเราสามารถค้างท่าได้ก็คืออยู่ในท่านั้นนะคะเช่นการค้างท่าก็คือนำอยู่แบบนี้ค่ะยืดเอาไว้อันนี้เป็นการยืดสี่ข้างของลำตัวนะคะจะสังเกตว่าฝั่งนี้ยืดสี่ข้างที่ถูกยืดจะเป็นฝั่งนี้นะคะพอนำหายใจเข้าและนำมาออกในข้างนี้นะคะสี่ข้างด้านนี้ก็จะถูกยืดนะคะตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะการยืดเส้นยืดร่างกายยืดสี่ข้างยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นมากสำหรับการแก้เมื่อยนะคะแก้ปวดตรงส่วนกลางลำตัวอย่างมากมายนะคะสาหัสเลยค่ะอย่างมากมายอย่างเยอะเลยนะคะหายใจเข้าให้ลึกมือยังประสานเหมือนเดิมนะคะหายใจออกคราวนี้เอ็นมาทางข้างเดียวค่ะมือประสานเหมือนเดิมนะคะแล้วพับตัวลงมาจะสังเกตว่าท่านนี้นำอยากจะเอากระดูกกึ่งกลางหน้าอกวางไปบนขาข้างที่นำพับตัวลงหายใจเข้าให้ลึก
ท่านี้นำไม่ให้เปลี่ยนการประสานมือเลยค่ะยังอยู่เหมือนเดิมเวลาเราจะบิดทางไหนนะคะบิดตัวไปนิดเดียวแต่ขานำยังไม่ปรับนำไม่ปรับแบบนี้นะคะนำขานี่ยังมาด้านหน้าเหมือนเดิมหายใจออกนำเข้ามาแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะคะอยากจะเอากลางลำตัวกลางอกเนี่ยวางไปบนขาหายใจเข้าสำหรับคนที่ตึงมากมากมือยังไม่ถึงพื้นเช่นอ่ะอยู่ได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะแต่ขอให้ขาตรงแต่คนที่อยู่ได้แค่นี้ก็จะเมื่อยมากมากกว่าคนที่ลงถึงพื้นเพราะนั้นก็แอบไปผักบนพื้นได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าลงไม่ถึงพื้นเนี่ยก็ต้องอยู่แบบนี้แล้วก็ยืดเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่นะคะนี่เป็นการยืดตัวไปทางด้านข้างค่ะเมื่อกี้เราลงขึ้นขวาซ้ายตอนนี้ก็ข้างนะคะเราสามารถเวลาฝึกโยคะนะคะเปลี่ยนมุมในการฝึกได้หลายๆมุมเลยนะคะทำให้ในส่วนนี้ร่างกายในส่วนกลางเนี่ยจะถูกเหยียดยืดแล้วก็พับไปด้านนู้นด้านนี้ด้านนี้ด้านนั้นหลายๆด้านค่ะตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราหายเมื่อยได้ทดลองดูนะคะอันนี้มาคลายวันนี้มาคลายเมื่อยหลังคลายเมื่อยลำตัวส่วนกลางสะโพกก้นเวลาที่เรานั่งทำงานแล้วเราเมื่อยวันนี้มาคลายเมื่อยกันด้วยท่าโยคะนะคะลองฝึกดูแล้วก็ค้นหาให้เจอตัวเองว่าตัวเองชอบกับการฝึกโยคะสไตล์ไหนแล้วก็โยคะท่าไหนที่เอามาซ่อมแซมร่างกายได้มากที่สุดนะคะลองอยู่กับการฝึกท่านั้นๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆกับการฝึกโยคะเนาะเพราะการฝึกโยคะคือการฝึกหายใจไปด้วยในตัวนะคะแล้วพบกันในคลิปที่คลายความปวดเมื่อยหรือว่าทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงกับท่าโยคะอีกต่อไปนะคะนำจะพยายามหาคลิปหาอาสนะโยคะที่มันเหมาะสมนะคะฝึกได้ทุกวัยทุกวันทุกเพศนะคะทุกเพศทุกวัยทุกวันทุกคนเลยค่ะเด็กก็ฝึกได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้คนชราก็ฝึกได้ใครๆก็ฝึกโยคะได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันค่ะในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ